จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะเคยเป็นกันไหมเวลาเจียวหอมเจียวกระเทียมกรอบจริงแต่ทำไมถึงกรอบไม่นานเดี๋ยววันนี้นะคะการจะมาแบ่งปันวิธีการเจียวหอมให้กรอบทนกรอบนานกินอร่อยกินอย่างภาคภูมิใจค่ะนี่เลยค่ะมาค่ะง่ายๆค่ะทาให้เพื่อนเตรียมหอมแดงนะคะของการใช้หอมแขกเลยวันนี้ค่ะเพื่อนๆใช้สามารถใช้หอมไทยได้จริงๆงั้นเขาต้องใช้หอมไทยแหละอันนี้หัวมันเล็กไม่สะใจแล้วกันเลยใช้หอมแขกเลยค่ะแล้วก็มีกระเทียมค่ะกระเทียมจีนนะคะไปกรีบๆปอกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวช่วยในการเจียวหอมเจียวหอมกระเทียมให้กรอบนะคะก็จะมีมะนาวแล้วก็มีแป้งทอดกรอบค่ะเดี๋ยวก็มาดูกันค่ะว่าการจะใช้อะไรยังไงตอนไหนนะคะค่ะมาค่ะการจะเริ่มจากการหั่นก็เพื่อนหั่นตามปกติเลยนะคะกระเทียมค่ะเป็นกระเทียมกรีบใหญ่ๆแบบนี้นะให้เพื่อนซอยเลยค่ะนี่คมๆหน่อยนะคะซอยไปค่ะเพลินๆเนาะนี่เลยค่ะในส่วนของกระเทียมนะคะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายนะคะก็แค่หั่นนะคะให้ชิ้นเท่าๆกันนะคะนี่เลยหั่นบางๆแบบนี้นะคะค่ะการจะพักในส่วนของกระเทียมค่ะมาถึงคิวหอมแดงเนื่องด้วยการเป็นคนที่แพ้หอมแดงแค่ได้กลิ่นการก็น้ำตาร่วงแล้วปวดเบ้าตาเลยแต่ว่าปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเดี๋ยวการจะมาแบ่งปันวิธีการนะคะการหั่นหอมแดงอย่างไรไม่ให้น้ำตาไหลไม่ให้ปวดตานะคะนี่เลยค่ะหั่นเยอะขนาดไหนก็จะชิวๆสบายๆเลยค่ะให้เพื่อนเตรียมมะนาวมาค่ะให้เพื่อนนะคะก่อนที่จะหั่นนะให้เพื่อนเอามะนาวอะค่ะถูมีดไว้นี่เลยค่ะถูเบาๆแบบนี้นะคะแค่ว่าใช้น้ำมะนาวอะค่ะถูมีดนี่มีดต้องคมค่ะคมจริงๆเลยนะคะเพื่อที่จะลดความช้ำของหอมแดงค่ะถ้ายิ่งช้ำมากเขาก็จะเป็นน้ำเยอะเขาก็จะกลิ่นออกแรงเยอะเราก็จะแสบตานะนี่เลยบอกเลยค่ะวิธีนี้ค่ะใช้มะนาวทามีดก่อนหั่นนะคะค่ะแล้วเพื่อนๆนะคะจะหั่นแบบชิวๆเลยค่ะไม่เชื่อต้องลองนะคะวิธีการเจียวหอมแดงนะคะอยากจะให้เป็นแบบเป็นแว่นๆใหญ่ๆเนาะเหมือนตามที่เขาทำขายหรือใส่มากับอะไรนะหมูฝอยอ่ะนี่เลยค่ะให้เพื่อนนะคะหั่นตามยาวของลูกเลยนะคะเขาจะได้เป็นแผ่นใหญ่ๆนะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะนี่ไงข้อดีของหอมแขกดีตรงนี้แหละหั่นสบายเลยอ่ะหั่นกระชับมากเพื่อนซอยนะคะชิ้นก็ให้เท่าๆกันนะอย่าหนาบ้างบางบ้างนะเดี๋ยวมันมีผลต่อการสุกนะคะนี่ซอยไปเลยจ้าชิวๆไปเลยจ้าสมัยก่อนพอเวลาแม่จะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับพริกแกงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วให้ปอกหอมปอกอะไรเงี้ยการก็โอ้โหกว่าจะเสร็จนะเนาะหอมแดงสมัยก่อนอ่ะก็ไม่เคยรู้จักนะการหอมแขกแบบเนี้ยมีแต่หอมไทยอ่ะหัวเล็กๆอ่ะนั่งไปแม่ก็ยกให้หมดหมวดเลยนั่งไปปอกไปร้องไห้ไปจริงๆไม่ได้ร้องหรอกแสบตาไงนะน้ำมูกน้ำตาไหลไม่รู้วิธีไม่รู้เทคนิคไงคะแต่ตอนนี้นะบอกเลยแม่ใช้ให้ปอกนะคะปอกหมดสวยงั้นก็ปอกได้หั่นหมดสวยงั้นก็หั่นได้แม่บอกว่าเวลาหั่นหอมอ่ะอย่ากระพริบตาทียิ่งกระพริบตาทีน้ำตาจะยิ่งไหลแม่บอกซอยหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะถามว่าใช้วิธีการเอามะนาวทามีดแล้วหั่นถามว่าช่วยได้ 100% ไหมก็ไม่ถึงกับ 100% นะแต่เบาได้เยอะการก็หั่นเสร็จทั้ง2อย่างแล้วนะคะอันนี้คือกระเทียมค่ะหอมแดงค่ะหอมแดงกันจะเยอะหน่อยเพราะหัวโตๆโอ้ยซอยมันเลยค่ะเพลินเลยน้ำตาไม่ไหลไม่แสบตา หั่นเพลินเชียให้เพื่อนนะคะหาอ่างผสมใหญ่ๆมาค่ะใส่หอมลงไปนะคะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเจียวหอมอย่างไรให้มีความกรอบนะคะกรอบทนกรอบนานนะคะนี่เพื่อนกระจายหอมแบบนี้เลยนะคะนี่การจะใช้มะนาวนะคะเป็นตัวช่วยให้เพื่อนนะคะใช้มะนาว1ซี่ค่ะไม่เยอะนะคะใช้แค่นิดหน่อยพอค่ะให้เพื่อนบีบมะนาวลงไปแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปบนหอมนะคะแล้วก็ให้เพื่อนนะคะทำการคลุกเคล้าค่ะนี่
กลิ่นมะนาวนะคะเขาจะไปช่วยดับกลิ่นฉุนของหอมนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่มะนาวลงไปแล้วแป้งทอดกรอบนะคะใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ได้นะคะการมีเป็นแป้งทอดกรอบก็จะใช้แป้งทอดกรอบค่ะใส่บางๆค่ะจะใช้แป้งบางๆนะคะใช้แป้งเพื่อที่ว่าจะเอาไปดูดซับความชื้นนะคะของหอมเก็บกักไว้นะคะพอเวลาเราเอาไปเจียวเขาจะได้กรอบๆนะคะกรอบทนกรอบนานนะให้เพื่อนทำการคลุกเขาค่ะเบาๆนะคะนี่ค่ะในส่วนของหัวหอมนะคะคลุกแป้งคลุกมะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพักไว้ค่ะพร้อมที่จะเอาไปเจียวแล้วนะคะในส่วนของกระเทียมก็เช่นกันค่ะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนนะคะใช้มะนาวค่ะ1เซี่ยวเหมือนกันนะคะบีบลงไปเลยค่ะทำการคลุกเคล้าค่ะแป้งทอดกรอบค่ะบางๆนะคะการจะใส่แค่1ช้อนตามปริมาณของที่เรามีนะคะคลุกเคล้าค่ะเท่านี้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำการเจียวหอมกันนะคะดูซิเจียวหอมเจียวกระเทียมกันค่ะดูซิว่าจะเหลืองหอมน่ากินเหมือนที่เขาทำขายกันไหมคะมาค่ะวิธีการเจียวนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะค่ะเพื่อนนะคะใส่น้ำมันนะคะค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะคะเขาไม่ได้เรียกว่าเจียวมะเป็นการทอดค่ะน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะให้เพื่อนเบาไฟค่ะเหลือไฟกลางค่ะค่ะการจะแยกกันนะคะระหว่างกระเทียมกับหัวหอมค่ะถ้าเพื่อนๆทำน้อยๆก็สามารถทอดรวมกันได้เลยนะคะกระจายตัวค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะซ้อนติดกันนะคะระวังนะคะอย่าทิ้งอย่าเผลอห้ามทิ้งห้ามเผลอเลยนะคะเนี่ยเวลาทอดหอมทอดกระเทียมนะคะนี่ตอนนี้นะคะเขาจะเริ่มเบาๆขึ้นมาแล้วนะคะแนะนำค่ะกินข้าวน้อยๆกินกับเยอะแต่สมัยก่อนอ่ะแม่จะบอกตลอดเลยนะบอกกินข้าวเยอะๆอย่ากินกับเยอะเดี๋ยวเป็นตาลขโมยเขาจะบอกงี้เราก็ฝังใจมาเลยเนาะโอ้โหก็เอาข้าวมาเลยกินข้าวเยอะๆกินกับนิดเดียวกินข้าวเข้าไปเมื่อก่อนอ่ะคือบ้านการอ่ะค่อนข้างมีฐานะไงแล้วที่บ้านปลูกข้าวเองข้าวฟรีไงคะแม่เลยบอกว่าให้กินข้าวเยอะๆกินกับน้อยๆเพราะว่ากับอ่ะต้องซื้อไงโอเคค่ะนี่นะคะกระเทียมนะคะเริ่มเหลืองๆแล้วนะคะเพื่อนๆระวังนะคะอย่าให้เขาเหลืองให้ได้ที่สักทีเดียวนะคะในกระทะนี่เหลืองๆหอมๆเบาๆขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะสีประมาณนี้นะคะพอแล้วค่ะให้เพื่อนหาตะแกรงนะคะช้อนขึ้นเลยค่ะกว่าเขาจะเย็นตัวนะคะเขาก็จะสีเข้มขึ้นอีกนะคะสวยงามอ่ะสวยงามตามท้องเรื่องเลยค่ะกรอบแน่นอนค่ะแบบนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปทอดหัวหอมกันค่ะวิธีการเจียวหอมแดงนะคะจะต้องใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะค่อยๆเจียวไปค่ะเพราะว่าในตัวหอมแดงนะคะเขาจะมีความหวานถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงเกินนะคะหอมแดงเขาก็จะไหม้ข้างนอกข้างในก็จะไม่สุกนะคะแล้วเขาก็จะไม่ได้ความกรอบแล้วก็จะไม่มีความน่ากินเลยค่ะนี่เราต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆเจียวไปค่ะนี่นะคะค่อยๆลมไปเรื่อยๆนะคะไฟอ่อนๆใช้ไฟกลางอะค่ะค่อนไปทางอ่อนถ้าเรารู้ว่ารู้สึกว่าน้ำมันร้อนเกินไปเนี้ยเราก็เบาลงไปอีกนะคะเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะนี่แหละจังหวะที่เขาเปลี่ยนสีแบบนี้นะคะเพื่อนอย่าชะล่าใจเลยนะคะห้ามทิ้งเขาโดยเด็ดขาดเลยนะคะนี่เราต้องเฝ้าระวังแบบติดขอบกระทะเลยนะคะ นี่เลยเพราะว่าเขาจะเร็วมากเลยนะคะนี่พอสีเริ่มเหลืองแบบนี้การเบาไฟลงอีกค่ะอีกระดับหนึ่งโอเคค่ะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะอย่าให้สีเข้มซะทีเดียวในกระทะนะคะตักขึ้นเลยค่ะเริ่มตักขึ้นเลยจังหวะที่ตักขึ้นกันจะปิดแก๊สเลยนะคะค่ะก็จะมีความกรอบกรอบหอมหอมแบบนี้นะคะไปค่ะเดี๋ยวไปพักให้เสด็จน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะ
นี่ก็จะได้ความกรอบๆแบบนี้ค่ะนี่เลยเมนูต่อไปไม่พลาดแน่นอนค่ะสะเดาน้ำปลาหวานนะคะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ